มาค่าต่อกันในข้อที่31ค่ะให้ปเปรียบเทียบระหว่างพืช C3 C4 และพืช C3 ไ4่ย่เองเดียวไม่มีพืช CAM เนาะ,ะถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเห็นไหมอันดับแรกดูโครงสร้างธรรมดาง่งายๆก่อนเห็นไหมพืช C3 และ C4 แพลนแตกต่างกันเพราะว่าอะไรลกูกสารที่ตึงได้จากบรรยากาศหรือตรึงจากอะไรก็แล้วแต่ตัวแรกแตกต่างกันดูไหมคะเอออย่าง C3 ก็เป็นสารที่ตึงได้ตัวแรกสารที่มันสเสถียรได้ตัวแรกทำไมลูกมีคาร์บอนกีต่ตอมคะ คาร์บอนสามอะตอมถูกไหมคะเออส่วน C4 ล่ะก็เป็นสารที่เป็นคาร์บอนสี่อะตอมนั่นเองมาตัวไหนบ้างดูนี่นะคะพืชทีสารนะะสารที่ตึงได้ตัวแรกคือตัวเมื่อกี้เลยก็คืออะไรคะลูก PGA ของเรานั่นเองนะคะที่เป็นคาร์บอนสามอะตอมนะคะก็จดเพิ่มเล็กน้อยส่วน C4 ค่ะหรือพืช CAM ก็แล้วแต่นะคะสารที่ตะึงได้เป็นคาร์บอนสี่อะตอมเราเรียกว่า OAA นั่นเองนะคะหรือออคซิโลอาร์ซิติกแอซิดหรือออคซิโลอาร์ซิติอะไรก็ได้นะ ทีนี้โครงสร้างต่างกันบน้อยน,นิดนึงค่ะแล้วพืชที่สามกับที่สี่เราจะเห็นนะพืชที่สามจะมีชั้นที่เรียกว่าอะไรลูกมีโซฟิลเซลล์นะคะกับชั้นนั่นน้อยเลยชั้นบันเดิลชีเซลล์ถูกไหมส่วนพืชที่สี่ค่ะจะไม่มีชั้นเอ,อ่อมี so il, โซฟิลเนาะจะเป็นชั้นบันเดิลที่มันใหญ่และหนาแทนนะคะแบบนี้นะคะดังนั้นในการะเะงค์คาร์บอนไดออกไซด์ของพืชที่สามค่ะก็จะเข้าไปตึงในไหนลูกในชั้นบันเดิลชีเลยนะคะส่วน พืช C4 คะ่ะก็จะมีการตึงในชั้นมีโซฟิลเซลล์ก่อนเบาๆนะคะแล้วก็ข้าไปตึงในบันเดิลชีสนั่นเองนะคะอันนี้เหมือนมันจะกลับกันเบาๆใช่ไหมใช่นะคะอย่าสนใจรูปค่ะแค่ยกเอามาเฉยๆให้รู้ว่าเฮย้ยมันแตกต่างกาันนะคะถ้าเป็นพืช C3 นา่นตรงนี้อ่ะอน,นี้พืช C4 เลยคะ่ะอ่ะ ก็คือมันมีการตึงสองรอบเพราะไม่มีชั้นมีโซฟิลเซลที่มันหนาขึ้นมานิดหนึ่งนะคะนี้คือข้างล่างมันสลับกันเล็กน้อยเนี่ยอย่าเลืซีเรียสไปเนดังนั้นข้อนี้เรามาดูกันว่าข้อไหนไม่ถูกต้องเขาบอกข้อหนึ่งปฏิยาแสงรอบพนทีสามกับทีสี่ไม่แตกต่างกันใช่ไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะว่าอะไรลูกมันพุชีสี่เนาะมันตึงข้ามันมีโซฟิลเซลก็จริงนะคะแต่เดี๋ยวมันจะตึงอีกรอบหนึ่งเข้าไปสู่ไวจากเคลวินนะคะก็คือจะเหมือนกันไปเป๊ะเลยนั่นแหละคือเปลี่ยนจาก C4 เมื่อกี้ก็เป็น pca เป ดังนั้นข้อนี้ก็ถูกเอา้เอาข้อสองตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในพืชที่สามเป็นสิเกิดในเวลากลางวันเหมือนกันเฮ้ยถูกม,มีอันเดียวเท่านั้น,นเองที่ตรึงในเวลากลางคืนหรือต้องเปิดปากใบตอนกลางคืนเพราะว่าอะไรลูกคือพืช CAM นั่นเองคือพืชพวกอะไรครับตะบองเพชรต่างๆเนื่องจากว่าเออทำไมกลางวันมันร้อนเปิดออกไปกลางวันทีก็น้ําหายหมดตายแห้งเหี่ยวนะัะนั้นก็เลยตอบถูกนะครมันหลอกเัาตรงนี้ดเดียว ข้อ3ค่ะสารที่เขียนตัวแรกที่แต่งกันตึงคขาว่าซีสามเป็นคนลักษณะกันเฮ้ยโทข้อ4พืชซีสามนะคะมีกลไกในการเพิ่มความแข็งของร่างกายในมีโซฟิลเซลล์ส่วนซีสีไม่มีซีสามมีนะมีโซฟิลเซลล์เฮ้ยซีสามไม่มีดังนั้นมันสลับกันเล็กน้อยนะคะก็เลยทำไมติดตอบก็ซีอุ้ยใหญ่ไปใหญ่ไปเอ้าวสงสัยห้าทำไมคะถูกมาดูกัน เพื่อที่สามค่ะตรึงคำนักงสายเนื้อวัตถุจากเข่าเว้นเพียงครั้งเดียวนะคะและเกิดมีิลเซลล์เป็นหลักซี่ตรึงสองรอบนะคะและมีเซลล์ด้วยแล้วข้อที่สองคือในบันดอนเฉดด้วยดังนั้นถูกตามเป๊ะเลยนะคะข้อต่อมาค่ะสามสิบสองพิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ไก่หุบบานดอกบัวตอบสนองต่อแสงแดดช่วงย,ยามเช้าใช่เป็นโฟโตโทพิซึมของเราเนี่ยงะ ข้อ2การหุบด่างของดอกกระบองเพชรที่ตอบส,สนองต่อแสงในกลางวันก็เป็นโฟตโตโทปิซึมอันหนึง่งข้อ3หุบบานของดอกไมยราชต่อการสัมผัสอันนี้เป็นติ้งโมไหมมันไม่ใช่อะไรครับลูกมันไม่ให้โฟตโตแล้วมันสัมผัสต้องมีการสัมผัสเล็กน้อยถึงจะตอบสนองได้นะคะยั็จะเป็นัวพิซึมที่แตกต่างกันออกไปข้อ4ค่ะการหุบของใบกบหอยแครงต่อการสัมผัสเหมือนกัน3 4ไอ้กองหอกับคององเหมือนกันอันนึงแสงแดดอันนึงต่อการสัมผัสถูกไหมฮะพี่นึถามว่าอะไร พััง4ออโรยมีอะไรร่วมกันร่วมกันยังไงอย่างดูในใบออไม้ราบและการทำไมลูกมันจะใช้หลักในการดูดน้ําเข้าออกดูดน้ําเข้าออกขาดูดน้ําเข้ามาทําไมเซลล์มันก็เกต่งทำไมลูกใบมันก็บานออกถ้ามีคนไปแตะมันหรือมีโดนอะไรกระทบกระเทือนมานิดนึงทำไมลูกมันก็จะออสโมซิสน้ําออกไปทํให้ทำไมลูกมันก็จะหุบใบุ๊เข้ามาเหมือนเดิมนะคะดังนั้นมีอะไรร่วมกันก็ตอบง่ายเลยครับ ข้อ4นั่นเองนะคะการเคลื่อนไหวในการเปลี่ยนแปลงแรงดันเต่งของพืชนันเคงนะคะส่วนเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนออกซินนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับพวกอะไรคะลกูกโฟโตเป็นหลักเนาะที่แบบว่าทำไมเบนเข้าหาแสงนั่นเองนะคะก็เขียนแล้วกันเนาะโฟโตโทพิซึมหรือเบนเข้าหาแสงนะคะอ่าจะได้แบบว่าเก๊กเก๊เกขอ้อต่อมาค่ะ 3, 4, 3เป็นเรื่องของพันธุศาสตร์และก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ ออกใบออกเจอออกเชงนะฮะเกษตรกรคนหนึ่งปลูกถั่วลันเตาโดยให้ั่วลันเตาที่มีเมล็ดสีเขียวขออภัยค่ะเคียมผิดเป็นสีเขียวนะคะสีเขียวสีเขียวสองสายพันธุ์นะคะคือ A1 และ A2 สนะคะแล้วก็สายพันธุ์หนึ่งค่ะผสมกันกับสายพันธุ์สีทองจริง,รงๆที่เรียนมาก็แหละสีเขียวกับสีเหลืองนั่นแหละถ้าเป็นดัดจดิดสีทองนนะคะสีทองสายพันธุ์เจสนะคะ ซึ่งเขาบอกว่ารุ่น f1 f1 คือรุ่นแรกเนาะคือเอาผสมสว่างสายพันธุ e ์ a1 a2 e กับ Z เนี่ยเนาะได้เป็นอะไรลูกไม่ได้สีทองหมดเลยแต่อัตราส่วนของรุ่น f2 ก็คืออะไรคะเอา f1 มาฟิชเจอริงกันมาผสมกันก็ได้ f2 เอามาเนะะี่ยค่ะถามว่าข้อได้ถูกอ่ะทีนี้มาดูอันดับแรกก่อนเลยนะคะดูตารางนี้ค่ะอันนี้เป็นตารางเหมือนแพนเน็ตสแควร์ที่เขาทำมาเนาะอย่างเช่นเราเอาทำไมคะลูก แล้วอันนี้มันเป็นการควบคุมในเอ่อสองลักษณะละกันนะคะน,นั้นมเมล็ดสีเขียวกับสีทองเนี่ยนะคะก็อนุมาวนว่าจากการที่มันเป็นลักษณะของก้าวโซซ่าโซซีอย่างเงี้ยถ้าเราอ่านจนบ่อยจะพอรู้ทราบจะแบบว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นการควบคุมสองลักษณะเช่นเดียวกันนะคะอ่ะทีนี้ยังไรนะคะแน่นอนมันมีรุ่นพ่อแม่เป็นสีเหลืองกับสีเขียวแบบนี้ถูกปะอ่ะใหญ่ว่าใหญ่ทั้งคู่เลยคือเป็นสองยีนร่วมกนันเนาะพี่ยีนใหญ่ทั้งคู่เลยอีกอันหนึ่ง ยีนเล็กทั้งคู่เลยนะคะลูกรุ่นที่1ก็จะเป็นอะไรคะลูกใหญ่เล็กกับใหญ่เล็กอย่างนี้ผสมกันถูกปะแล้วเขาเอาทําไมคะใหญ่เล็กใหญ่เล็กมันผสมกันอีกทีหนึ่งนะคะดังนั้นอัตราส่วนของเราคือเมล็ดกลมสีเหลืองเมล็ดกลมสีเขียวเมล็ดคู่ขะสีเหลืองกับเมล็ดคู่ขะสีเขียวแต่อันนี้เขาเป็น2ยีนแต่2ลักษณะนะแต่ของเราทําไมลูกลักษณะเดียวนะเป็นสีเงินยีนหนึ่งแล้วก็สีเงินขอพายสีเขียวยีนหนึ่งสีทองยีนหนึ่งถูกปะ แล้วก็มารวมกันแตกใจคล้ายคลึงแบบนี้เลยัตาส่วนของ9ต่อ3ามต่อ3ต่อ1ตามทฤษฎีเป๊ะเลยเหมือนกันนะคะสำหรับโจทย์เรายังไงเ,เรามาดูกันทีละอันแลวกันเนาะเบาๆทีนี้เขาบอกว่าส,วสายพันธุ์สีเขียวมี A1 กับ A2 นะคะแน่นอนว่ามัน2ส,สายพันธนะุ์นั้นยีนไม่เหมือนกันนะคะเราก็รู้แหละว่าแน่นอนสายพันธุ์ A1 ต้องเป็นอะไรคะลูก A ใหญ่ทั้งคู่แล้วก็มี B ีเล็กเบาๆส่วนสายพันธุ์ A2 ค่ะก็น่าจะเป็นอะไรคะลูกเป็นแบบ พันทางทั้งคู่เลยทั้ง A เล็กทั้ง B เล็กถูกปะผสมกับซแน่นอนซของเราเป็นสายพันธุ์แท้ถูกไหมโจทย์บอกแล้วสายพันธุ์สีทองดังนั้นทําไมลูกก็ต้องเป็นอะไรคะ A ใหญ่กับ B ใหญ่ทั้งคู่เลยนั่นเองเนาะอ่ะทีนี้ค่ะเขาบอกให้ A 1ของเราถึงก็ A ใหญ่ B เล็ก B เล็กถูกปะอำตมเอใหญ่ใหญ่แล้วก็อ๋อขออภัยค่ะเเล็กเล็ก B ใหญ่ B เล็ก B เล็กเล็กนะคะผสมกับสีทองของเราที่เป็นใหญ่ใหญ่ ใหญ่ใญแล้วก็ใหญ่ๆแล้วก็ใหญ่ๆดังนั้นลูก f1 ของคู่ผสมคู่ที่1คือ a1 กับ c1 นะคะัเมล็ดสีทองอันนี้จะต้องเป็นสีทองอันไหนลูกเออมียีนผสมระหว่าง b เล็กกับ b ใหญ่ก็คือมี b เล็กแทรกอยู่นิดหนึ่งถูกปะส่วนสีทองนั้นล่างทําไมคะลูกก็จะเป็นทำไมคะมี a เล็กกับ b เล็กแทรกทั้ง2อันเลยนะคะเราถือว่าเป็นเมล็ดทองที่เป็น ยินเด่นนั่นเองนะคะในกรณีแบบนี้เนาะทีนี้ถ้าสมมตินะคะสมมุตินะคะสมมุติเราเอา f 1ก็คือ a ใหญ่ a ใหญ่กับมีใหญ่ b เล็กมาผสมกันนะคะได้ลูกอะไรบ้างแล้วก็ทำตารางผลิตสแควร์แบบย่อๆของเราทำเป็นใช่ไหมลูกก็จะมีนะคะก็จะมียีน a ใหญ่กับ b ใหญ่ถูกไหมแล้วก็ยีน a เล็กกับ b เล็กไปคู่แบบนี้ถูกปะด้านล่างก็เหมือนกันนะคะก็แบบนี้และลูก ทำเป็นตารางอย่างเงี้ยโอเคปะพอเห็นภาพนะเออเนี่ยฮะดังนั้นตรงนี้ก็เลยลูก A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็กละ A ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก B เล็กดังนั้นนะคะตรงนี้จะเปีตาส่วนของเมล็ดสีอะไรลูกทองต่อสีอะไรคะสีอ้าวเขียวอ่านี่มีสีทองอีกเอาเหลืองแล้วกันนี่ ตอนเราเขียนได้นต์น่งนะทุกสามต้นหนึ่งถูกปะเป๊ะอ่ะโจทย์บอกมาแล้วแหละมันเป๊ะนะเพราะว่าอะไรข้อหนึ่งจำนวนยีนี่ก็คุมขนาดสี่เมล็ดในโทลันต์เตาเอหนึ่งและสองแตกต่างกันถูกไหมผิดไม่ว่าจะเป็นพันเอหนึ่งและสองยีนอย่างนะลูกมันจะมียีนเอใหญ่เอเล็กแล้วก็ยีนบีใหญ่กับบีเล็กเหมือนกันนะคะข้อสองยีนนี่ก็คุมลักษณะเมล็ดสีทองและสีเขียวอยู่ต่างตำแหน่งบนโครโมโซม เฮ้ยหนูถ้ามันต่างตำแหน่งโครโมโซมมันจะไม่ตรงตามทฤษฎีแบบนี้เป๊ะๆถูกปะในกัตราส่วน9ต่อ3ต่อ3ต่อ1ที่บอกมาถูกไหมเพราะมันมี16ตัวพอดีถูกปะแบบนี้นะอันนี้ทำไมลูกน่าจะผิดถูกไหมคะโดยอ่ะเรามาดูกัน9ต่อ3ต่อ3ต่อ1หมุนเราก็ลองเปรียบเทียบนะอันนี้ให้เป็น a ใหญ่ a ใหญ่เอาใหม่อันนี้ให้เป็น a ใหญ่ b ใหญ่ a ใหญ่ b เล็ก a เล็ก b ใหญ่และ a เล็ก b เล็กฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรคะลูก a ใหญ่ b ใหญ่ a ใหญ่ b เล็กเ a เล็ก b ใหญ่และ a เล็ก b เล็กอย่างเงี้ยเหมือนเดิมทันตารางอย่างเงี้ยแค่เทียบเคียงไปเลยก็ได้ขา่าเผื่อใครจะได้ไม่งงเนาะเราก็จะเห็นว่ามันตัดส่วน9ต่อ3ต่อ3ต่อ1เหมือนกันโดยนะครับลูกสีทองต่อสีเขียวนะคะไม่ได้สีทองทั้งหมดก็จะเป็น9นะสีเขียวก็จะเป็นเท่าไรลูก7นะคะอัตราส่วนเป๊ะมากเหมือนกันเลยเห็นปะหนึ่งสองสาม้าหกเจ็ดเก้านี้7จริงเชื่อฉัน อันนี้1 2 3 4 5 6, 7. ส7สี่เ็ดเจ็อันนี้นะคะจะเป็นเมล็ดสีเขียวแทนเห็นปะ่ะที่มันมียีนได้ผสมเพราะว่าในภาพตัวอย่างเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีมากเนื่องจากว่าเป็นตัวอย่างของ2ลักษณะแต่อันนี้เป็นลักษณะเดียวแต่ว่ามี2ยีนนะคะดังนั้นข้อน,นี้ก็ถือเป็ตามทฤษฎีเป๊ะแหละสีทองกับสีเขียวมันก็เลยจะเป็นยีนที่อยู่ตัดแต่งคอมบสมไม่ได้นะคะเอ้ยถูก จึงเป็นยีนอยู่ต่างตำแหน่งโครมาโซมสีเพราะมันห้ามันอยู่โครมาโซมเดียวกันมันก็จะไปพร้อมกันเสมอจุดประสาสองยีนนี้มันก็ทำไมไปคู่กันเสมออันนี้งงวิธีพี่พูดไปเนี่ยไม่งงนะคะนิดเดียวห้ามผิดห้ามงงนะคะในทางข้อ2ก็เลยถูกนะคะตอบไปก่อนอะเรามาดูกันทไมข้อ3ถึงผิดเขาถามว่าลายยีนรุ่น F2 ของคู่ผสมพันธุ์ที่2จะมีสีเขียวเป็นจีนไทป์แบบเดียวได้ไหมไม่ได้เห็นไหมบอกแล้วจะมีสีเขียวสีทองตามทฤษฎีเลย9ต่อ3ต่อ3ต่อ1อย่างนี้หรือ9ต่อ7ถูก เน,นี่ยคะข้อสีทวนลันเตาแบบ Z นะฮะมีจีโนไทป์แบบโฮโมเซกัสรีเดซีฟโฮโมเซกัสรีเดซีฟ si, ใช่ไหมรีเดซีฟ si เป็นยีนจอยนะคะนั้นจะเป็นโฮโมเซกัสอะไรแทนคะลูกโดมิแนนนั่นเองนะคะส่วนทวนลันเตาพัน A สองไม่ใช่พันแท้เฮ้ยผิดพันแท้จ้า A สองคือด้อยพันแท้จ้านะคะอย่าลืมนะพันแท้มีทั้งเด่นพันแท้และด้อยพันแทนะในข้อนี้ก็ตอบข้อ2ค่ะ ต่อมาเลย34,000พันะะ 34, ทุป,ประวัติผิวเพื่ออ่ะอันดับแรกเลยนะคะผิวเพื่อคือโรคอะไรโรคยีเลคะโรคนี้เกิดจากยีนด้อยบนโครโมโซมบนโคโมโซมอะไรคะค,ค,คิดคิดคิดร่างกายคะ่ะดังนั้นเขาบอกว่าอะไรพิจารณาคู่แต่างงาน,นะค่ะระหว่างตัวที่สองคู่ที่2ตรงนี้นะคะกับรุ่นที่สองตำแหน่งที่3ตรงนี้ ฝ่ายเจ้าสาว,ว่ะเจ้าสาวกลมๆหรือเรียมๆอ่ะกลมๆถูกต้องเจ้าสาวคนนี้หมายเล็กสองนะคะมีพ่อแม่ปก,กติทั้งคู่เลยแต่บังเอิญพี่ชายผิวเผือกอดังนั้นพ่อแม่ได้เป็นอะไรคะลูกเป็นพันทางทั้งคู่เลยนะคะแล้วพี่ชายก็ดวงดีแล้วเกินนะคะผิวเผือกเฉยนะคะอันนี้เราก็รู้แหละผิวเผือกแน่นอนนะคะดังนั้นพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าก็ต้องเป็นอะไรคะลูกเออพันทางเหมือนกันเพราะว่ามัน ด้านปกติทั้งคู่เยี่ยนเดียวกันถูกไหมเมื่อพันทางกับพันทางมาเจอกันแต่เรารู้ไหมว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือ2กับ3เนี่ยเป็นพันทางหรือเปล่าไม่ถูกปะดังนั้นเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวของเรามีโอกาสเป็นได้2แบบก็คือเป็นพันแท้เลยกับเป็นพันทางเลยถูกปะว่าอ,อะไรคนที่หนึ่งหนึ่งมีโอกาสเป็นจนไทายในแต่ส่วนของไอ้ใหญ่ต่อเอเล็กหนึ่งต่อหนึ่งถูกไหมพีดเนาะมันพีดมันจะเป็นไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ไม่ได้นะฮะมันต้องเป็นไอ้ต่อเอเล็ก เท่านั้นด้วยนะคะเป็นอันนี้ only นะคะข้อ2รุ่นที่2คนที่2มีโอกาสเป็นได้ทั้ง A ใหญ่ต่อ A เล็ก1ต่อ2เฮ้ยอ่ะมาดูกันถ้าสมมุติพ่อแม่เราเป็น A ใหญ่ A เล็กนะคะผสมพันธุ์กันนะคะลูกก็เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก A ใหญ่ A เล็กต่อ A เล็ก A เล็กถูกไหมดังนั้น1ต่อ2ถูกไหมลูกโอ้ถูกเลยตอบข้ออะไรยังนะคะถามว่าข้อใดถูกต้องมันมีหลายช้อยส์นะคะ คอสามคนที่สามตำแหน่งที่หนึ่งมีโอกาสเป็นหยิเพื่อต่ส่วนสามต่อหนึ่งอันนี้ผิดแน่นอนถูกไหมครับเป็นไป,นปนมีได้เหรอจะเป็นสามต่อหนึ่งอะไรล่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าในกรณีที่อ่ะถ้าเป็นยินยินพันธานหทั้งคู่เนี่ยแน่น,นอนแหละรูปเป็นปกติถูกไหมพี่เพลืเพืือสามต่อหนึ่งได้ถูกปะแต่เราไม่รู้นี่เป็นอะไรอาจจะมีโอกาสเป็นยินเด่นสักคนหนึ่งเหมือนกันถูกปะดังนั้นมันก็สรุปแบบนี้ไม่ได้ก็เลยผิด ส่วนข้อ4ค่ะ1คนที่3นะคนกราฟมีจะใช้แบบเฮทโรไซกัสอ่ะถูกเพราะว่าเป็นเลยคะพันทางเหมือนกันคนที่ตำแหน่งที่2คนที่4เป็นเฮทโรไซกัสอ่ะอันนี้ก็ทำไมโลกผิดนะคะคนที่2ในตำแหน่งที่4จะต้องเป็นโฮโมไซกัสนั่นเองนะคะแต่อันนี้นะคะพี่บอกเลยนะคะว่าโจทย์เราพิมพ์ผิดนะคะ โจทเราตรงนี้นะคะมันต้องเป็นโฮโมไซกัสนะคะมันถึงจากข้อนี้ก็เลยไปเป็นถูกแทนนะคะดังนั้นมันจะไม่มีช้อยไงถ้ามันตอบผิดถูกปะเพราะว่าโจวย์เราพิมพ์ผิดถูกไหมดังนั้นนะคะเราก็เลยตอบข้อ2ถูกขอไข่ถูกงงูถูกแล้วก็จอจานถูกในข้อที่4นั่นเองค่ะงงมะงงมะถ้างงก็งงนะคะแต่ว่าไม่งงเพราะสวยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของยีนที่เป็นอะไรคะลูก โฮโมเซกัดยีนด้อยบนโครมาโซม,มร่างกายเรียกว่าออโตโซมอลนิสเซตีฟนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างของมันเนาะอย่างเช่นออโตโซมอลนิสเซตีฟก็ตามตัวเนาะนิสเซตีฟก็เป็นมายีนด้อยออโตโซมอลก็เป็นครมาโซมร่างกายนะคะดังนั้นผิวเผือกเอยโรคนิ้วกงนิ้วเกลือหรือโรคธาลัสซีเมียเนาะก็จะเป็นโรคของยีนด้อยบนโครมาโซมร่างกายนะคะเราก็าจำได้จะได้รู้ว่าเอ๊ะ มันเป็นยินด้อน่นเองนั้นนทางมีโอกาสเป็นพันทางได้นะคะต่อมาเลยค่ะ35นะคะนักเรียนคนหนึ่งค่ะวารูปประกอบโครงสร้างการแปลรหัสดังภาพแบบนี้เลยซึ่งถมามว่าเอ๊มีความผิดพลาดกี่ตำแหน่งตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือขั้นตอนของ translation นะคะ translation แปลว่าอะไรคะเหมือน translate ค่ะจึงแปลว่าการแปลรหัสนั่นเองก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงจาก mRNA เป็นโปรตีนนั่นเองนะครับคือต่อมาจากขั้นตอนของ transcription ที่เปลี่ยนจาก DNA เป็น RNA และนำส่งออกมาทาง n u ค l ี o l u ออกมาทางน no u c l e o t i d ซึม um นั่นเองในขั้นตอนนี้น้องเผื่อถามเพิ่มเติมถามว่าจากคำอธิบายทั้งหมดทั้งมวลข้อใดผิดกี่ข้อ,อดูข้อต่อจานไปแล้วกันถ้ว่า tRNA นะคะนำโมเลกุลถัดไปอีกตัวหนึ่งมาต่อกันถูกปะอันนี้ตัวนี้คือ tRNA ถูกไหม จากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นต่อคะแล้วก็จะนํากรดอะมิโนมาด้วยเห็นปะอะมิโนแอซิดต,ตรงนี้นะคะแล้วก็สร้างับทายเป็นพันธุ์ทายกันทำไมเฮ้ยถูกงองูคะ่ะ tna มีแอนติคอร์น g เอ่อ cgt กับเบรคคู่สมบนโคดอนตรงนี้ถูกปะฝั่งนี้เนาะเราเรียกว่าแอนตี้อะไรคะโคดอนถูกไหมดังนั้นอันนี้เรียกว่าโคดอนถูกไหมเป็นเบรคคู่สมกันแล้วมันก็จะนําอะไรคะลูก กดอะมิโน,โนที่แปลจากโคโดอนตรงนี้มาต่อแล้วก็สร้างกันถูกไหมถูกแต่ผิดตรงไหน TRNA เป็น RNA ตัวหนึง่งถูกไหมคะดังนั้นเบดไทมีนจะมีได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นเบตยูหรือ,รอยูราซิลนะคะัดังข้อนี้ผิดเนาะผิดแล้วหนึ่งข้อนะคะข้อคควายค่ะไรโบโซมของเราจะเคลื่อนที่ไปบน mRNA ที่ทาง3พามไป5พามผิดมันต้องเคลื่อนที่จาก5พามไป3พาม เสมอนะคะในร่างกายเราเครื่องที่จาก5พาไป3เสมอจำไว้เลย5ไป3 5ไป3 5ไป3าแล้วไป3อันนี้ก็ผิดผิดแล้ว2ข้อข้อ2ค่ะอะไรปรผสมหน่วยเล็กของเราจะเข้ามาจับกับ m r n a ด้านล่างแล้วก็หน่วยใหญ่หนึงเข้ามาเพื่อพร้อมทางานอันนี้ก็ถือว่าถูกนะคะและข้อกอไก่ถือว่าผิดตรงไหนลูกมันเหมือนจะถูกถูกปะแต่หลายๆตำรากก็เฉลยว่าถูกลูกแต่ฉันสวยกว่านะ,ะผิดข้อหนึ่งมกอไก่เพราะว่าอะไรลูก มันเป็นอะไรเอมารเอเหมือนเดิมมันจะมีไทมีนได้ไหมไม่ได้นะคะต้องเปลี่ยนเป็นยูไรเซสให้หมดนะเห็นไหมไม่พอรอก็มียูนิอย่าลืมมีทีผสมด้วยถูกปะดังนั้นข้อนี้น่าจะเป็นอะไรคะลูกผิดไหนะคะก็เลยผิดทั้งหมด3ข้อตอบข้อ3นั่นเองเห็นมาเออคนสวยกว่ามักจะมีสติด,ดีกว่าก็ทาได้จริงเขาไม่ได้ยากนะแต่ว่าเราต้องใช้สติเห็นมาขนาดคนเฉลยเขาก็เก่งทุกคนนะยังบางคนยังพูดผิดเลยเพราะว่าอะไร ลงโดนหลอกเบาๆอ่านคะคะเดี๋ยวเรามาดูกันท่อต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเราให้เราพักกันนึงก่อนนะคระับอข้อห้าข้อ,ขอ,ขอเดี๋ยวค่อยมาเจอกันค่ะ